4 3 2อ่ะพี่บุ๋มเริ่มเรื่องน้องนิหนุนนิหนุนนิหนุนใช่เป็นมายังไงครับคือเป็นในกลุ่มนะคะเป็นในกลุ่มของคนรักหมาด้วยกันนะคะกำลังจะจัดคือเราเพิ่งจัดงานกันไปฮักมีฮักหมาแล้วผลปรากฏว่าคุณครูที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่เป็นครูประจำชั้นแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้เราก็เล่ากันเป็นเรื่องปกติเราก็เลยสงสัยว่าทำไมเด็กต้องมาเจอแบบนี้แล้วเด็กไม่ทำการบ้านเพราะอะไรทำไมเด็กถึงโดนครูทำร้ายเอาปากกาเจาะหัวอะไรเงี้ยแล้วเอาเห็นภาพปกหนังสือที่มีเลือดเต็มไปหมดเราก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าลูกเราโดนไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนถ้าลูกเราโดนเราดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเอาแล้วพ่อแม่เขาอยู่ไหนก็ครูก็เลยบอกว่าพ่อแม่เขาเสียตั้งแต่เด็กๆตอนนี้อยู่กับย่าที่พิการกลางวันเนี่ยก็วิ่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยเหมือนวิ่งกลับจากโรงเรียนไปหุงข้าวให้ย่าป้อนข้าวย่าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ไปขายของตามตลาดนัดเพื่อหาเงินมาจุนเจือในครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็เลยรู้สึกแบบทำไมน้องต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยทีนี้เนี่ยบุ๋มก็เชื่อว่าเรื่องกระทรวงศึกษาจะทำอะไรไหมก็เราก็รอมาเป็นข่าวก็แล้วอะไรก็แล้วก็เงียบเราก็เลยโอเคเมื่อผู้ใหญ่ไม่ช่วยดูแลแถมยังมีข่มขู่เด็กแล้วก็แบบเราก็เลยต้องออกตัวว่าผมขอรับเป็นลูกสาวนะเหมือนกับคนอื่นๆที่เราก็ดูแลมาแล้วไม่ใช่นี่หนูไม่ใช่คนแรกแต่เราดูแลมาคนนี้คือคนที่7ค่ะคนนี้คือคนที่7ดังนั้นเราก็แต่คนแรกเนี่ยคนแรกที่เคยรับเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เป็นคุณครูไปละเรียนจบไปแล้วมีครอบครัวแล้วเราก็ใช่เราก็ส่งทุกคนตามที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำแล้วก็เด็กแต่ละคนก็ไม่ได้รบกวนอะไรหมู่มากมายเพราะว่าไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบฟุ้งเฟ้อนะคะแต่เป็นเด็กแต่ละคนก็ยังอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเขาก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะยากจนหรือป่วยหรืออย่างเนี้ยอยู่กับคุณย่าซึ่งก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องเซ็นรับรองบุตรหรืออะไรก็ตามเป็นข้อตกลงเราคือดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านเปลี่ยนอุปกรณ์ของทุกอย่างซื้อเครื่องซักผ้าให้เพราะว่าเขาต้องอยู่กับย่า2คนแล้วไหนเด็กจะต้องเรียนหนังสือจะมานั่งซักผ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวเพราะย่าเนี่ยใช้ผ้าถุงอย่างเดียวถัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ดังนั้นเราก็ซื้อเครื่องซักผ้าให้นะหมอนมุ้งเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคุณต้องเห็นผ้าที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวเขาอะตอนแรกก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนให้อะมันคือผ้าคีริ้วของพวกเราแต่มันคือข้าวผ้าหุงข้าวของเขาดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างให้ตรงนั้นแล้วก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรลูกไม่ว่าที่ผ่านมาหนูจะเจออะไรก็ตามนั่นคือครูที่สอนเราครูที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดแต่จากวันนี้ไปหนูมีแม่บุ๋มเป็นแม่แล้วนะหนูเหนื่อยขนาดไหนหนูบอกให้แม่เล่าให้แม่ฟังได้นะแล้วแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดเราดูแลกันและกันต่อไปนะลูกนะก็เลยได้ภาพที่ร้องไห้อย่างที่เห็นเป็นความเข้าใจกันใช่ไหมใช่คือมันก็มีประเด็นบางคนถามว่าเอ้าแล้วเอาภาพหน้าน้องมาลงได้ยังไงผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคือถ้าเกิดที่ผ่านมาไปช่วงเป็นคดีความหรืออะไรน่ะอันนั้นคือเป็นเหยื่ออันนั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้โดนทำร้ายเราจะไม่แตะแต่เนี่ยคือเป็นเรื่องราวดีๆของระหว่างแม่ลูกกันไม่ว่าน้องจะเจออะไรมันคืออดีตแล้วค่ะแต่นี่คือปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นเองที่เรากำลังจะอยู่และอยู่กับเขาดังนั้นอยากให้แล้วเป็นการคุณต้องเข้าใจว่าน้องยังอยู่เจอครูคนนั้นอะบุ๋มก็ต้องเอาชื่อบุ๋มเอาตัวบุ๋มเข้าไปสู้กับอะไรบางอย่างว่านี่คือลูกบุ๋มนะอย่างน้อยอย่าทำร้ายเขานะใช่ไหมมันก็เป็นแค่อารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นมันก็คือบางทีมันทำเพื่ออะไรบางอย่างอยากให้เข้าใจน้องไม่ใช่เหยื่อน้องคือลูกบุ๋มค่ะหลังจากที่ได้คุยกันน้องเขาบอกความรู้สึกเขาพูดไม่ออกตอนแรกเขาเหมือนจะมีอะไรมากมายที่จะคุยกับบุ๋มแต่พอเจอบุ๋มก็ร้องไห้อย่างเดียวเขากราบแล้วก็เหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะคุณเด็กป.5 ป.6 อ่ะคุณจะไปอะไรกับเขาอ่ะเด็กที่วิ่งไปกับโรงเรียนทุกวันกลางวันวิ่งอย่างนี้แล้วเจอครูมาพูดจาหนิบแนมอย่างนี้เจอทุกวันครูผู้ชายคนนั้นยังทำทุกวันเมื่อกลางวันนี้ก็ยังโดนคนตักข้าวบอกว่าเพราะเธอทำให้เกิดเรื่องชื่อเสียงโรงเรียนเสียหายหมดผมถามเลยว่าชื่อเสียงมันสำคัญกว่าหัวใจคนเหรอหรอคิดกันอย่างนี้การศึกษาไทยมันจะไปถึงไหนอะหลังจากนี้พี่บุ๋มเราต้องการที่จะให้ใครมาคือบุ๋มไม่รู้หรอกว่าการศึกษากระทรวงศึกษาจะจัดการอะไรได้บ้างถ้าคุณยังนิ่งอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสมเพชขอใช้คำนี้ก็ถือว่าคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะใช้คำพูดเหมือนเดิมในคราวที่แล้วที่คุณจัดการเรื่องคุณบอกว่าแหมเขาเหลือแค่2ปีจะเกษียณแล้วมันคือเหตุผลอะมันใช่เหตุผลเหรอมันคือความถูกต้องเหรอถ้าจัดการไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ
พวกเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่จะแค่ตัดริบบิ้นก็ไม่รู้ทำไงดังนั้นจะขอดูแอคชั่นละค่ะในเมื่อครูยังไม่หยุดบุ๋มก็จะไม่หยุดบุ๋มก็จะใช้ความเป็นแม่ของบุ๋มปกป้องเด็กเช่นเดียวกันคือหยุดใช้ความรุนแรงต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับเยาวชนเพราะเขาทำไมอ่ะคนเป็นคนจนไม่มีชื่อเสียงไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีพ่อแม่คอยออกมาปกป้องคุณต้องไปทำร้ายเด็กขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวที่โดนคนนี้นะคะมีเป็น10กระทรวงพม.เข้าไปพื้นที่แล้วยื่นเรื่องแล้วเขตการศึกษาผอ.รองเขตเงียบไม่ช่วยแถมยังด่าซ้ำวันนี้เรียกเด็กเข้าไปคุยเดี๋ยวต้องมีเคลียร์นะเห็นว่ามีความคืบหน้ายังไงไหมครับพี่บุ๋มคืบหน้าคือเขาดิ้นกันใหญ่ตั้งแต่เช้าค่ะไอ้คนทำผิดก็คือคนทำผิดอ่ะคนทำผิดก็ไม่ยอมรับอ่ะก็ดิ้นกันตั้งแต่เช้ามีการโอ้ยส่งข้อความกันรู้นะส่งอะไรส่งข้อความกันว่าอะไรว่าบุ๋มยังไงบ้างบุ๋มรู้เรียกอีบุ๋มอีบุ๋มเลยนะครูนี่คือครูเหรอไม่มีจิตสำนึกอ่ะแต่ก็ไม่รู้อ่ะบุ๋มก็จะดูแลเด็กของผมต่อไปในส่วนของที่บุ๋มทำได้ก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ทางพัฒนาสังคมก็โทรหาบุ๋มบอกว่าในเมื่อบุ๋มดูแลน้องคนนี้แล้วเนี่ยเงิน 2,000 บาทที่ให้มาก็จะไม่ต้องส่งอีกแล้วนะเออเป็นอย่างไรอย่างนี้ผมก็ไม่เป็นไรก็บุ๋มดูแลแล้วเอา 2,000 บาทไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นไปมีความย้อนแย้งกันทางสังคมนิดนึงย้อนแย้งทางสังคมแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะบุ๋มแค่คิดว่าเออถ้าเราตัดแบรนด์เนมสักใบนึงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสักหน่อยนึงแล้วมันทำให้เด็กคนนึงมีอนาคตมันก็ทำได้จากนี้ไปพี่บุ๋มวางแผนว่าจะสนับสนุนน้องแล้วแต่ว่าเด็กแต่ละคนไม่ใช่นิรุนคนเดียวที่บุ๋มดูแลลูกทุกคนที่ดูแลที่รับมาเนี่ยคือเขาจะเรียนสูงแค่ไหนบุ๋มจะส่งเรียนเต็มที่เพราะบุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าที่บุ๋มมีวันนี้ได้ก็เพราะการศึกษาที่พ่อแม่ให้บ้านบุ๋มก็ไม่ได้เป็นคนรวยบุ๋มก็จนกันมาก่อนอยู่ในแฟตห้องเล็กๆกัน8คนแต่บุ๋มมีวันนี้ได้บุ๋มสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้เพราะการศึกษาที่พ่อแม่ให้ดังนั้นบุ๋มก็อยากจะให้เด็กมีอนาคตเด็กที่กตัญญูเด็กที่มันสู้ชีวิตอ่ะมันได้มีโอกาสทางชีวิตบ้างแล้วนี่คือสิ่งที่บุ๋มทำให้เขาโอเคอีกเรื่องนึงที่บุ๋มล่าสุดเพิ่งแต่งหน้าศพเพื่อนครั้งแรกในชีวิตคือเป็นเพื่อนถามว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่สาวเป็นทุกอย่างเป็นช่างแต่งหน้าที่ทีมงานช่อง9เราก็รู้จักเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เราลงพื้นที่ที่ภาคเหนือพี่เขาจะมาดูแลพวกเราด้วยโดยที่ไม่เคยเรียกตังค์เลยนะใช่ไหมมาแต่งหน้าให้ทีมงานช่างพิธีกรแต่ละคนน้องเพียวก็เพิ่งช็อกน้องเพียวก็ช็อกมากเพราะว่าก็เพิ่งแต่งชายเพิ่งแต่งหน้าให้เพียวให้ฝนเองครับดูแลไม่เคยเรียกร้องตังค์สักบาทแต่มาด้วยเพราะว่ารักพวกเราแล้วเขารักผมมากแล้วที่บุ๋มช็อกก็คือ1ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเสียด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งปกติทั่วไปถ้าคนเราตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยซึ่งคุณหมอบอกว่าโดยปกติแล้วก็ไม่ทราบคนเราจะไม่ทราบหรอกแค่ตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปโดยที่ไม่ได้วิ่งสายพานหรือว่าตรวจความทนทานของเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกคอสในการตรวจแบบนั้นมันต้อง50ขึ้นแต่เขาแค่44ไงแล้วจู่ๆก็คือเขาก็คงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเส้นเลือดหัวใจเขาติด 80% ดังนั้นไม่ถึงไม่กี่10นาทีอ่ะก่อนที่เขาจะล้มลงไปอ่ะเขาเพิ่งมากอดบุ๋มเองกอดบุ๋มแล้วก็บอกว่าพี่ภูมิใจในตัวบุ๋มมากนะพี่เห็นหนูทำความดีแล้วพี่รู้สึกดีมากหนูเก่งมากแล้วก็กอดบุ๋มแน่นๆแล้วก็ยังไม่ได้ลากันเลยนั่นคือคำสุดท้ายนั่นคือคำสุดท้ายที่พี่ก็พูดกับผมแล้วเขาก็ไปโดยที่เราไม่ได้ลาแล้วก็พอวันที่เขาเสียใจตรงที่โอเควันเผาผมไม่ได้อยู่แต่ผมก็อยู่เป็นเจ้าภาพจนถึงคืนวันที่5กับ6ผมก็ไปวันที่7ไม่ได้เผาเพราะว่าเอ้ยงานวันที่6ไม่ได้เผาเพราะว่าผมเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นผู้ใหญ่ในการจัดงานฮักมีฮักหมาซึ่งผมไม่ไปไม่ได้แล้วไหนจะน้องนี่หนุนก็มาเจออย่างที่เห็นใช่ก็เลยกลายเป็นว่าวันที่6เนี่ยคือวันสุดท้ายที่เป็นเจ้าภาพสวดแล้วก็เลยขอบอกพี่ๆกับครอบครัวและแม่ของพี่อันเขาว่าขอหนูลองขอหนูแต่งหน้านะไม่เคยแต่งหน้าศพมาก่อนค่ะแต่ก็มีความรู้สึกและความคิดหลายอย่างว่าจะแต่งได้ไหมเราจะกินข้าวลงไหมหลังจากนั้นเราจะรู้สึกยังไงกับศพเราไม่เคยใกล้ชิดศพขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันยกเว้นเคสต้องปอใช่แต่เราก็ไม่ได้ไปแต่งหน้าให้นะคะแต่ผลปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงเรามีความสุขที่ได้ทำให้เพื่อนเราสวยจนวินาทีสุดท้าย
ยิ้มแล้วจิตนิ่งมากแล้วยายเขาก็มาถามเอาขนมจีนน้ำเงี้ยวไหมคือคนที่บ้านเขาครอบครัวเขากับนิ่งมากไม่ได้ฟูมไฟอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือสัจธรรมใช่แล้วผมก็กินขนมจีนน้ำเงี้ยวหลังแต่งหน้าศพเสร็จล้างมือเรียบร้อยทุกอย่างก็กินได้อยู่ได้แล้วก็มันเลยทำให้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วเราก็คิดอย่างนี้ว่าจำภาพที่สวยงามจำคุณงามความดีจำสิ่งที่ดีที่เขาทำเหลือไว้เขาไปสบายแล้วเราต้องหาคือยังต้องสู้ต่อไปเราคือคนที่ยังต้องลุยต่อแล้วบุ๋มก็จะยึดมั่นในสิ่งที่พี่อันพูดกับบุ๋มเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่บุ๋มทำความดีดังนั้นบุ๋มก็จะเลยเนี่ยอย่างที่เห็นว่าทำความดีต่อไปค่ะได้พูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายกับพี่เพชรที่สนิทพูดกับเขาว่าแม่เขาบุ๋มก็คือแม่บุ๋มแล้วนะเราเป็นพี่น้องกันดูแลกันมา17ปีอ่ะกับพี่อันน่ะดังนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าเออแม่เขาก็คือแม่หนูนะเนี่ยก็คงอาจจะต้องขึ้นไปเชียงรายบ่อยนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวว่าเป็นถือว่าเป็นลูกสาวคนเชียงรายอีกคนนึงละกันค่ะหลังจากนี้พี่บุ๋มจะมีอะไรทำถ้าให้คนติดต่อมาให้แต่งหน้าศพก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เองไม่มีอุปกรณ์เพราะอันนั้นคือใช้อุปกรณ์ของพี่อันใช้อุปกรณ์ของพี่เขาแล้วก็ของเราบางส่วนที่เรายกให้เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะเป็นเพื่อนมั้งแต่ถ้าเกิดเป็นศพอื่นๆที่แบบเละหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่เก็บศพทำได้นะเพราะไปอยู่กู้ภัยอยู่แล้วค่ะหลังจากนี้ก็ลองดูแล้วกันโอเคค่ะพี่บุ๋มค่ะขอบคุณค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ